สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการลอกแผ่นฟอร์เมก้าที่เราติดไปแล้วเนี่ยนะครับออกมาเพราะว่าอันนี้เป็นชำรุดนะครับผมก็เลยลอกออกมาโดยวิธีการใช้สิวแทงเข้าไปนะครับเปิดหน้าออกมาแล้วก็ใช้ทินเนอร์เนี่ยนะครับบีบใส่เข้าไปตัวทินเนอร์ก็จะเข้าไปกัดกาวยางนะครับแล้วก็ค่อยๆแซะออกมาไล่แผลออกมาเรื่อยๆนะครับตัวทินเนอร์ก็จะเข้าไปกัดตัวกาวยางนะครับถ้าเกิดว่าทาไว้นานแล้วอาจจะต้องทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับผมอันนี้จะทาไว้ยังไม่นานมากนะครับการลอกก็จะยังง่ายกว่าถ้าเกิดนานแล้วเนี่ยก็จะลอกยากกว่านี้นะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทากาวยางทับเข้าไปใหม่แล้วก็แปะลงไปใหม่เช่นเดิมนะครับสำหรับแผ่นที่เราใช้ปาดกาวนั้นเขาก็นิยมใช้เศษกาวฟอร์เมก้าเนี่ยนะครับแล้วก็บาบด้วยใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับให้เกิดร่องเพื่อที่จะให้ตัวกาวยางนั้นเล็ดลอดลงไปให้มีเนื้อกาวมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการทากาวยางนะครับช่างเขาก็จะเทตรงกลางนะครับเพื่อที่จะปาดแล้วก็ไล่เนื้อกาวออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ค่อนข้างต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะครับผมเองก็ยอมรับว่าทักษะยังสู้ช่างเขาไม่ได้ครับอันนี้เป็นช่างขวัญชัยดาวใบสีนะครับซึ่งเขาก็อยู่กับผมมานานแล้วนะครับเขาก็คือแชมป์ TUA รุ่นแรกนะครับก็อยู่กับเรามาถือว่าเป็นช่างที่มีทักษะทีเดียวนะครับในการทากาวยางตรงนี้นะครับการทากาวยางนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมเรียกว่าเชื่องมือแล้วกันนะครับผมว่าเขาทาเนี่ยเหมือนเขาเอาอยู่หมดนะครับไม่ว่าจะแผ่นใหญ่แผ่นเล็กผมเคยดูเขาทาแล้วอันนี้มีทักษะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชำนาญมันก็จะเลอะเทอะแล้วก็กาวก็จะเป็นก้อนลูกๆนะครับอันนี้เขาจะปาดไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแม้ว่ากาวเป็นก้อนเนี่ยเขาก็เอาอยู่นะครับมันไม่ไหลไปที่อื่นแล้วเขาก็สามารถทาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้เนื้อกาวนั้นเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็จะเน้นที่ริมๆนะครับเพราะว่าทากาวยางนั้นขอบๆนี่แหละครับจะเป็นจุดเขาเรียกว่าวีคพอยต์หรือว่าจุดอ่อนเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้กาแผ่นฟอร์เมก้านั้นเปิดออกนะครับส่วนกาวที่เหลือเมื่อกี้เขาเก็บเข้ากระป๋องไปด้วยความรวดเร็วนะครับผมตามเก็บผ้าไม่ทันเลยตรงนั้นก็ขออภัยด้วยจริงๆผมก็ยังทึ่งเขาเลยครับอันนี้ต้องยอมรับครับว่าทักษะนั้นต้องใช้เวลาจริงๆครับพอทิ้งไว้ให้แห้งหมาดแล้วเสร็จแล้วก็มาแปะติดกันด้วยกันโดยการไล่ไปเรื่อยๆนะครับจับที่ขอบมุมแล้วก็ไล่รีดออกไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกลงบนพื้นไม้ให้กาวพื้นของฟอร์เมก้านั้นติดแน่นนะครับผมสำหรับโต๊ะเลื่อยโรงเรือนที่เราทำขึ้นมาเราก็ผ่านกระบวนการนี้ทุกตัวนะครับเพราะว่าเราต้องติดด้วยมือถ้าเกิดเป็นเคลือบขาวที่มาจากโรงงานนั้นส่วนใหญ่จะไม่แข็งแรงและไม่ทนทานนะครับเพราะเขาจะเคลือบมาฟิล์มบางๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทิมออกนะครับด้วยกัด 4-5 องศาปลายลูกปืนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ออกไปโดยคลิปนี้คิดว่าก็จะเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้กัดรอบแรกก็จะมีพวกเศษกาวหรือว่าคราบต่างๆเนี่ยอยู่ขอบแล้วต้องอาจจะใช้นี่ใช้สิวขูดออกแล้วก็ค่อยๆมาเก็บอีกรอบนึงนะครับคราวนี้ก็จะเรียบสนิทเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับโต๊ะเลื่อยโรงเรือนที่เราผลิตเองนะเราติดด้วยฟอร์เมก้าด้วยช่างของเราทุกแผ่นเลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาขัดเก็บนะครับด้วยกระดาษทรายอีกครั้งนึงให้เรียบร้อยนะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการซ่อมแล้วก็วิธีการปิดใหม่นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม